ักเลือกตั้งไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้านนายกคนนอกและไม่รับระบบเลือกตั้งผสมที่เรียกว่าโอเพนลิสต์รวมทั้งที่มาของสว.ค่ะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีนายบวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานถูกถล่มอย่างหนักจากอดีตส.ส.พรรคการเมืองใหญ่คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งต่างออกมาประสานเสียงไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสต์หรือสัดส่วนผสมแบบเยอรมันโมเดลหรือส.ส.เขตผสมกับส.ส.บัญชีรายชื่อให้ประชาชนเลือกไปพร้อมกันจากเดิมที่หัวหน้าพรรคเป็นคนจัดลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อให้เสร็จโดยพรรคการเมืองใหญ่ระบุจะทำให้พรรคการเมืองแตกกันเองเพราะต่างก็หาเสียงเพื่อจะได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อระบบการเลือกตั้งเนี่ยทางคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองได้พูดถึงการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมแล้วก็เห็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมที่จะให้มีรัฐบาลผสมและอาจจะเป็นรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งหรือไม่ค่อยมีเสถียรภาพเนี่ยน่าจะไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมทั้งระบบบัญชีรายชื่อที่จะใช้ระบบโอเพนลิสต์คือให้ประชาชนสามารถ เลือกส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อด้วยกรณีนี้ทางกรรมาธิการก็เห็นว่าถ้าให้ประชาชนเลือกสามารถเลือกส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยก็จะแก้ปัญหาความ แก้ปัญหาจุดอ่อนของระบบบัญชีรายชื่อว่าเป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคหรือผู้นำพรรคหรือผู้มีอิทธิพลในพรรคได้แต่ว่าพอในทางปฏิบัติเนี่ยพอให้ประชาชนเลือกเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยต้องไปหาเสียงเพราะไปหาเสียงอาศัยหัวคะแนนของพวกส.ส.เขตตกลงทำไปทำมาส.ส.บัญชีรายชื่อก็ไม่ต่างกับส.ส.เขตก็คือก็ต้องไปหาคะแนนเสียงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเห็นว่ามันในสุดแล้วไม่มีความแตกต่างเราก็กำลังนัดจะคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนี้ด้วยนอกจากนี้พรรคการเมืองใหญ่2พรรคยังไม่เห็นด้วยกับการให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกไม่เป็นส.ส.ขณะที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มประนีประนอมให้นายกคนนอกต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.2ใน3และอยู่ได้เพียง2ปีทุกความเห็นที่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างของพี่น้องประชาชนในฐานะปัจเจกหรือในฐานะกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีค่าและเรารับฟังครับไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ตามแต่แล้วในที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะนำมาพิจารณาทบทวนกันแน่นอนครับเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการอภิปรายในสภาปฏิรูปแห่งชาติน่าจะต้องมีคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามานะครับกรรมธิการเองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเสียทีเดียวหลายท่านก็ยังเห็นว่าควรจะต้องมีระบุเงื่อนไขไว้ให้แตกต่างกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากส.ส.เราก็ตกลงกันว่าจะนำมาพิจารณารวมกันในทีเดียวในช่วงหลังจากวันที่25พฤษภาคมครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทุกบทบัญญัติเนี่ยนะครับในขณะนี้ที่ผ่านออกไปเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือไม่ว่าจะเป็นหลักการสามารถแก้ไขได้ทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตราบใดที่ยังไม่ถึงวันที่23กรกฎาคมเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญที่ปรากฏออกไปเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ครับเหตุผลของคณะกรรมการยกร่างที่จะให้คนนอกเป็นนายกตรีได้ก็เพราะเห็นว่าบางครั้งเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ส.ส.เป็นนายกตรีได้เช่นเมื่อมีการยุบสภาไม่มีส.ส.แล้วจะเอาใครมาเป็นนายกตรีถ้ามีความจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังมีความหวาดระแวงมีความไม่ไว้วางใจว่าน่าจะเขียนให้ชัดเจนนะครับถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีทางการมาตรการทำการมาธิการปฏิรูปการเมืองก็เสนอว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของส.ส.และบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นะครับในกรณีที่มีสถานการณ์วิกฤตนะครับให้ส.ส.สามารถเลือกบุคคลภายนอกนะที่ไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน3และก็ให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้1ปีหากจะดำรงตำแหน่ง
อยู่นานกว่านั้นนะก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณานะครับนายบวรศักดิ์กล่าวว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถือเป็นฉบับแรกที่ให้สิทธิพลเมืองเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วน Open List หรือสัดส่วนผสมที่พรรคการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกล่าวหาว่าเป็นการทำลายพรรคนั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนจากนี้ไปพรรคการเมืองต้องให้ความสำคัญกับประชาชนมากขึ้นหัวหน้าพรรคจะเล็กลงประชาชนจะเป็นใหญ่มากขึ้นส่วนสาเหตุที่ต้องเขียนให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ในยามบ้านเมืองมีวิกฤตเพราะไม่มีทางออกเมื่อประเทศเผชิญวิกฤตครั้งใดก็มักจะนึกถึงมาตรา7จนเป็นที่มาของเหตุการณ์ยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคม2557การเพิ่มอำนาจให้พลเมืองใหญ่ขึ้นอย่างนี้มันเดือดร้อนใครตรงไหนนอกจากเดือดร้อนพรรคการเมืองท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนคนในบัญชีรายชื่อเนี่ยพอขึ้นบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งปั๊บนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรได้แน่จึงไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเขตเลือกตั้งแต่วันนี้ขึ้นเบอร์หนึ่งก็แปลว่าอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ต้องลงไปหาประชาชนประชาชนก็เป็นใหญ่ขึ้นให้ประชาชนเห็นหน้าแต่แน่ละพรรคการเมืองเขาสั่นสะท้านสวงสะเทือนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะต้องแข่งกันเองในพรรคในบัญชีรายชื่อ31คนนะมันต้องแข่งกันทำความดีให้ประชาชนในภาคนั้นเห็นเหนื่อยฮะแล้วต่อไปนี้เอาใจหัวหน้าพรรคอย่างเดียวไม่พอแล้วมันต้องเอาใจประชาชนด้วยก็ธรรมดาปกติเนี่ยถ้านักการเมืองเขาเห็นว่ากระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องวิพากษ์วิจารณ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยควรจะพิจารณาหลักของเหตุผลและประโยชน์ของประเทศชาติไม่ดูว่าประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะถ้าหากว่าหลักการนั้นมันจะดีกับประโยชน์ของประเทศชาตินักการเมืองจะไม่ชอบบ้างก็ต้องมาก็ต้องไม่วิตกกังวลมากนักนะครับเพราะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องปฏิรูปทำอะไรให้มันถูกใจนักการเมืองซึ่งเราก็บอกนักการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวปัญหาที่ทำให้เกิดวิกฤตการเมืองก็เพราะนักการเมืองถ้านักการเมืองเราดีๆมีพฤติกรรมดีๆไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสนะครับก็ไม่มีปัญหาวิกฤตการเมืองไม่ต้องมาปฏิรูปการเมืองไม่ต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพราะฉะนั้นเวลาจะฟังนักการเมืองก็ต้องรู้ว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจากนักการเมืองที่ไม่ดีระบบโครงสร้างการเลือกตั้งอะไรทั้งหมดก็ตรงนั้นจริงๆแล้วก็น้อยกว่าคนนะผมว่าคนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เขียนระบบมาให้ดีแค่ไหนคนไม่ดีก็สามารถเจาะรูมันนะครับทำให้มันมีปัญหาขึ้นมาให้ได้นะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าบ้านเมืองจำเป็นต้องปฏิรูปนักการเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายสมบัติธำรงธัญวงศ์ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองสปช.กล่าวว่ากรรมาธิการปฏิรูปการเมืองและสาธารณชนทั่วไปมีความเห็นตรงกันในเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีจากคนนอกที่ไม่ใช่ส.ส.เพื่อเปิดช่องในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตเมื่อเกิดการยุบสภาไม่มีส.ส.อย่างไรก็ตามอยากให้รัฐธรรมนูญระบุให้ชัดเจนต้องใช้เสียงในสภา2ใน3และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน1ปีส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภากรรมาธิการปฏิรูปการเมืองสปช.เสนอให้เป็นการผสมกันระหว่างเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน77จังหวัด77คนและอีกส่วนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆขณะที่กรรมาธิการยกร่างเสนอให้เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม 100% โดยเลือกกันเองจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อไม่ให้สว.ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยในอดีตนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานวุฒิสภายอมรับเองว่าสว.ไม่มีอิสระในการลงมติต้องฟังคำสั่งจากดูไบนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ด้วยความภาคภูมิใจว่าพรรคเพื่อไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนจนเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเรื่องของที่มาของสว.ความจริงกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเนี่ยได้เสนอไปว่าให้มีสว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดละ1คน77คนและอีกครึ่งหนึ่งนะก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแต่เป็นเลือกตั้งของกลุ่มวิชาชีพหรือองค์กรอาชีพเป็นต้นนะครับแต่ว่าการมาที่การยกร่างก็กำหนดให้สว.โดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับ
ซึ่งก็จะแตกต่างกับเจตจำนงของประชาชนหน่อยนะความจริงแล้วการจะให้มีที่มาอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการให้อำนาจนะครับบุคคลในสังคมก็อาจจะมีเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการประนีประนอมโดยให้มีสวมีที่มามาสองส่วนเนี่ย ก็น่าจะรับได้อันนี้ก็เป็นความเห็นของกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้นายกรัฐมนตรีต้องเสนอชื่อรัฐมนตรี35คนให้วุฒิสภาตรวจสอบประวัติก่อนแต่ควรให้มีการลงมติเพื่อรับรองด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้าสภานอกจากนี้การแจกใบแดงแก่ผู้สมัครส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ควรยุติที่กกต.แต่ให้อุทธรณ์ที่ศาลเลือกตั้งได้ภายใน7วันเรื่องของการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีและก็ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเสนอชื่อรัฐมนตรี35คนให้วุฒิสภาเนี่ยตรวจสอบประวัติตรวจสอบความประพฤติแล้วก็พฤติกรรมทางจริยธรรมนะตรวจสอบเสร็จแล้วก็แจ้งให้นายกทราบแล้วก็แจ้งให้ประชาชนทราบคือไม่ให้ลงมตินะซึ่งกรณีแบบนี้นะครับทางคณะกรรมการปฏิรูปทางการเมืองเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสังคมที่ผุโสมทั้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะต้องมีการลงมตินอกจากนี้ก็มีเรื่องของการแจกใบแดงนะครับซึ่งทางกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมีความเห็นว่าการจากบทเรียนที่เคยทำมาเนี่ยการให้กกต.มีอำนาจในการแจกใบแดงเนี่ยน่าจะทำให้กกต.เหมือนเปรียบเหมือนยักษ์มีกระบองนะครับจะทำให้มีการกำกับเนี่ยมีความเข้มข้นเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าไม่ควรจะแจกใบแดงแล้วเบ็ดเสร็จยุติไปเลยควรจะกำหนดว่าให้กกต.แจกใบแดงได้แต่ผู้ที่ถูกแจกใบแดงเนี่ยสามารถอุทธรณ์ต่อศาลคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยนะได้ภายใน7วันอย่างนี้ก็น่าจะมีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายน่าจะทำให้การกำกับตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งนี้ยังมีเวลาอีก60วันที่จะเสนอความเห็นให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปปรับแก้ก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายและต้องมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้โดยคาดว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ในวันที่6สิงหาคมนี้เพื่อลงพระบรมาภิไธยในเดือนกันยายนแต่หากต้องทำประชามติต้องยืดเวลาออกไปอีก3เดือนคาดว่าจะเลือกตั้งได้ประมาณต้นปี2559ทั้งนี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่17เมษายนเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราโดยมีเวลาพิจารณา7วันตั้งแต่วันที่20ถึง26เมษายนซึ่งมีทั้งหมด315มาตราโดยมีเจตนารมณ์4ข้อคือ 1. สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ 2. การเมืองใสสะอาดและสมดุล 3. หนุนสังคมที่เป็นธรรมและ 4. นำชาติสู่สันติสุขต้องจับตานะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะออกมาหน้าตาอย่างไรเพราะยังมีความขัดแย้งในหลายประเด็นวันที่17เมษายนก็คงจะได้ข้อยุติระดับหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับไปพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ